ใกล้เกติวัฒน์และกาแล็กซี่ศึกเพชรยินดีครับวันศุกร์ที่20กันยายนซ้ายมือแสนไกรศึกครัวขวามือแซมสั้นอีสานแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์พิกัด112ปอนด์นี่คือคู่มวยเล็กที่ฮิตที่สุดของปีนี้ทีเดียวครับแสนไกรนั้นสวมกางเกงสีชมพูแซมสั้นอีสานกางเกงสีน้ำเงินครับคู่นี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์ครับแต่ว่ามาถึงเวทีปรากฏว่าแสนไกรนั้นหนัก113ก็ต้องลด1ปอนด์ครับนี่ครูออสครับหัวหน้าคณะก็ดูอยู่นี่แซมสั้นอีสานครับมาถึงก็นวดเนื้อนวดตัวนี่ก็มาเกิน2ปอนด์นะครับแสนไกรขึ้นช่างครับลด1ปอนด์ก็ได้ตามพิกัดแสนเมืองน้อยลด2ปอนด์ก็ได้ตามพิกัดครับหลังจากที่ชั่งน้ำหนักได้112ปอนด์ตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝ่ายก็ต้องกลับไปรับประทานอาหารครับแล้วกลับมาชั่งใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่าแสนไกลคนนี้ครับเป็นแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์ถ้าว่าเกิดไปแพ้น็อกในพิกัดต่ำกว่า118ปอนด์นั้นจะถูกปลดจากแชมป์ดังนั้นรับประทานอาหารให้เรียบร้อยครับต้องขึ้นให้ชั่งได้เกิน118ปอนด์ให้เป็นทางการครับ119นี่ครับขึ้นใหม่ครั้งนึง119ปอนด์แสนไกลก็ขึ้นช่าง119ปอนด์ครับ okay. เพื่อป้องกันนะครับว่าเกิดถูกน็อกลงไปแล้วจะไม่ถูกปลดออกจากแชมป์นี่คือข้อตกลงกันเองครับในวงการมวยครับทำกันอย่างนี้บ่อยๆเอาละครับตอนเช้าเราได้ชมบรรยากาศการชั่งน้ำหนักเพิ่มลดกันเรียบร้อยแล้ววันนี้กลางคืนครับมาถึงเวลาการชกแล้วขึ้นมานั้นผู้ชมในสนามครับให้กางเกงสีชมพูนะครับได้เปรียบนิดหน่อยครับปลายจมูกเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นถึงแชมเปี้ยนรุ่นแบนทอมเวทครับแล้วก็มวยคู่นี้ชกกันมาแล้ว5ครั้งครับปรากฏว่าแสนไกรนั้นชนะ4ครั้งแสนเมืองน้อยชนะครั้งเดียวครับชนะด้วยการซอกกลับครับในยกที่1 4ครั้งที่เหลือนั้นแพ้ตลอดแล้วไฟล่าสุดแสนเมืองน้อยก็แพ้แบบแหมเข้าไม่ถึงตัวครับแสนไกลแกเก่งเหลือเกินแต่ว่าเมื่อแสนเมืองน้อยนี่คุณเปเล่ครับหัวหน้าคณะของแสนเมืองน้อยทำฟอร์มมาสวยสดอีกแล้วหาคู่ต่อสู้ลำบากก็ต้องกลับมาเจอกับแสนไกลอีกครั้งหนึ่งแสนไกลนั้นต้องลดน้ำหนักลงมานะครับจากแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์มาชกในพิกัด112ปอนด์ช่างตอนเช้าให้ได้112แล้วก็ค่อยรับประทานอาหารให้ได้119แล้วก็ขึ้นเวทีมาสู้กันจังหวะฝีมือครับอยู่ที่แสนไกลสิบครัวออสครับแต่ว่าดุดันอยู่ที่แซมสันอีสานครับเดินแล้วครับนี่เป็นนักมวยรุ่นจิ๋วที่ค่าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่นะครับกางเกงสีบันเย็น 102,000 ไฟนี้ส่วนกางเกงสีเงินนั้น 103,000 ครับแสนเมืองน้อยแพงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วค่ะนี่สำหรับนักมวยตัวจิ๋วแบบนี้เดินชนแล้วครับแซมสันอีสานเดินตลอดแหมมีศอกกลับขู่เลยครับแหมเพราะเคยน็อกแสนไกลด้วยศอกกลับในยกที่1มาแล้วขยับเขี่ยจิ้มหมัดแสนไกลฟันศอกดักเลยครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับจังหวะฝีมือนั้นอยู่ที่แสนไกลดุดันแบบพายุทีเดียวครับอยู่ที่แสนเมืองน้อยกางเกงสีน้ำเงินดันออกไปวางแข้งแสนเมืองน้อยก็วางแข้งโต้กางเกงสีชมพูนะครับได้เปรียบนิดเดียวครับวางแข้งขวาทีหนึ่งเดินตลอดครับเกียร์ถอยหลังนั้นถอดทิ้งไว้ที่บ้านแล้วแซมสันอีสานโดนถีบก็เฉยเฉยขยับล่อหลอกแหมฟันศอกดักเลยครับจิ้มหมัดหมดยกที่หนึ่งแซมสันอีสานนี่พกความแค้นมาครับดูครับลูกศอกกลับคู่เลยนะครับเตะหลุดแล้วนี่ครับศอกกลับเพราะว่าเคยน็อกแสนไกลสิบครอสด้วยศอกกลับในลักษณะนี้ครับดูครับนี่แหละครับเจอกันแล้วเตะหลุดเหมือนกันครับเตะหลุดแล้วศอกกลับหลับกลางอากาศเลยครับแสนไกลสิบครัวออสเจอแซมสั้นอีสานแซมสั้นอีสานก็เลยล้ำลึกเรียกว่าเตือนความจำเลยครับให้เสียวกันเล่นๆนี่คือครูออสครับมาสอนทางแสนไกลนี่คุณเปเล่มาสอนทางแซมสั้นอีสานคู่นี้นี่แหมเป็นเนื้อคู่กันจริงๆครับคุณเปเล่กับแซมสั้นนี่50 50ครับวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งค่าตัวทุกไฟที่แซมสันอีสานชกได้จะแบ่งกับคุณเปเล่คนละครึ่งทั้งคู่ก็เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเศรษฐีไปแล้วครับจากการชกของแซมสันอีสานยกที่2ครับชมกันต่อครับหมดยกที่1ก็ยังเหมือนเดิมครับกางเกงสีชมพูได้เปรียบนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆปลายจมูกครับแซมสันอีสานครับเดินวางแข้งซ้ายไปเรื่อยจะจิ้มหมัดเตะล่างรูปร่างก็ได้กันอยู่ครับเขี่ยล่างจิ้มหมัดก็ไม่แรงครับแหม
แสนไกลจะเล่นของสูงกะก้านคอเลยนะครับชกกันมา5ไฟครับแซมสันอีสานกางเกงสีเงินแพ้4ชนะน็อก1อ้าวครับมาเป็นชุดฟันศอกเล่นกันเล่นของมีคมแล้วตอนนี้ฟันศอกอีกทีนึงเอาละครับแตกแล้วครับศอกขวาเมื่อสักครู่นี้ครับทางตาซ้ายนั้นแตกไปแล้วครับแสนไกลต้องถอยเลยครับแม่ศอกคมจริงๆครับยังกับใบมีโกนยินเล็ดทีเดียวฟันศอกแตกเลยครับต้องปัดเลือดแล้วแสนไกลแม่ดูครับแตกยกต้นๆนี่เหนื่อยเลยครับจิ้มแล้วครับดูครับที่เก่าเวลาเดิมก็พยายามจิ้มหมัดย้ำแผลครับเปิดแผลให้กว้างเรียกเลือดเอาละครับกรรมการบาบูก็โอ้โหเลือดออกเยอะครับกรรมการบาบูครับพันตรีชัยวัฒน์จินเนราวัฒน์กองเชียร์ของแซมสันอีสานจูงมือไปพบแพทย์โอ้โหเลือดออกเยอะครับแพทย์ดูละเอียดหน่อยแพทย์ถามต้องไหวว่าไหวไหมต้องไหวบอกไหวแพทย์ก็เห็นว่าบาดแผลยังไม่อันตรายแต่ว่าเลือดมันเยอะเท่านั้นเองโอ้โหจิ้มอีกแล้วครับแผลครับโอ้โหเอาละครับดูแซมสันอีสานสิครับมาด้วยความแค้นจริงๆชก5แพ้ตั้ง4อัปคัตแสนไกลพยายามดักศอกโอ้เลือดออกเยอะครับดูครับแกพยายามจิ้มหมัดอัปคัตอีกยุ่งแล้วครับแสนไกลเลือดเยอะแม่กองเชียร์ของแซมสันอีสานก็พยายามจะโหบีบหมอและกรรมการครับว่าทารุณไม่ใช่สงสารครับแต่อยากให้จับแพ้ครับจับแพ้ตัวเองจะได้รับทรัพย์ซะเร็วๆไม่ต้องลุ้นให้เสียเวลาให้เหนื่อยวางแข้งจิ้มอีกแล้วดูครับวงการมวยเนี่ยเขาเชียร์กันแปลกๆครับทำเป็นเหมือนสงสารครับทารุณถ้าจริงไม่ใช่ครับเชียร์เกงสีเงินครับมาเห็นเอาแล้วครับหมดยกพอดีโอ้โหแซมสันอีสานดูครับดูอีกครั้งครับว่าศอกตรงไหนที่แตกนี่แหละครับลูกนี้เองครับแป๊บเดียวครับนี่ครับกรรมการดูเลยครับแซมสันอีสานชี้นะครับเมื่อกี้นี่ครับเช็ดเลือดตัวเองเลือดมันเข้าตาครับดูครับยังกับฉลามได้กลิ่นคาวเลือดนะครับและกรรมการพันตรีชัยวัฒน์ครับแยกให้กรรมการดูแผลหลังจากนั้นแซมสันอีสานก็มาเป็นชุดเลยครับยังกับยาตำราหลวงทีเดียวย้ำเน้นครับจิ้มเปิดแผลเรียกเลือดเอาละครับคุณเปเล่ตื่นเต้นมากครับหมดยกที่2นั้นแซมสันอีสานได้เปรียบถึง3เท่าครึ่งแหมเสียเนามาดูแผลเองครับมาดูแผลบอกไม่เป็นไรยกที่3ครับชมกันต่อครับคราวนี้พอมีแผลแตกเท่านั้นเองครับแซมสันอีสานได้เปรียบถึง3เท่าครึ่งเลยครับดูที่หว่างคิ้วของแสนไกลครับต้องใช้วัสลินอุดแผลเอาไว้ครับยังกับอุดทำนบรั่วล่ะครับจิ้มหมัดอีกเดินดูครับเดินทื่อเลยครับแซมสันอีสานเดินขู่แหมเลือดออกมากไม่ดีครับเดี๋ยวแฟนซึ่งเป็นกองเชียร์ของแซมสันอีสานจะโหบีบหมอให้รีบขึ้นมาดูอีกหมอนี่พอดูแผลสัก 3-4 ครั้งขึ้นลงเดินขึ้นเดินลงไปทีบ่อยๆนี่บางทีก็ลำคาญครับแล้วก็เดี๋ยวเสียนจะหาว่าทารุณก็เลยจับแพ้ไปก็สมใจเสียนไปเอาละครับแซมสันอีสานเดินจิ้มอีกแล้วนี่เป็นยกที่3นะครับพยายามดันเอาไว้แหมแต่ว่าดันลำบากครับแซมสันอีสานนี่ใครจะหยุดแกลำบากจิ้มอีกแล้วเอาละครับแสนไกลวางแข้ง2ดอกสวยครับพยายามโยนเข่าเอาละครับโยนบ้างกระโดดตะปบแสนไกลพยายามจะกดแขนของแซมสันไม่ให้ชกนะครับวางแข้งแซมสันแกก็พยายามจะบุกเข้าไปเปิดแผลแล้วครับล็อกจะตีเข่าแล้วครับยังตีไม่ถนัดแสนไกลพยายามกอดรัดฟัดเวียงเอาไว้เอากรรมการแยกออกมาวัสลินดูเหมือนว่าจะหลุดแล้วก็วัสลินหลุดเดี๋ยวก็เลือดก็ออกมาแล้วครับวางแข้งขวาสวยแซมสันเดินชนไปเรื่อยอาวุธยังไม่ออกก็เดินชนแล้วจิ้มเอาละครับพยักหน้าอัปคัตมาดูครับหมัดแกแม่นนะครับศอกคมหมัดแม่นแรงดีอีกต่างหากโยนแล้วชนพยายามจะล็อกรวบเอวครับลูกรวบเอวล็อกเอวล็อกใต้ปีกแล้วตีข่าวนี่ถนัดมากเด้งแล้วเอาละครับเน็บกหน้าขาเน็บสะโพกเน็บหน้าขาหน้าท้องดูครับตีหน้าขาให้คู่สู้เจ็บขานี่ดูครับแข็งแรงกว่าแสนไกลนี่พอมีแผลนี่มีแผลนี่มันก็ห่วงหน้าพะวงหลังแล้วครับพยายามจะแทงก็วางแข้งกับโดนบังก็อีกดูครับเดินชวนทะเลาะกระโจนเข้าใส่เด้งเข่าครับรวบเอวเน็บเข่าครับพยายามรวบเอวแล้วเน็บเข่าหน้าขาตีบ่อยๆมันขัดขานะครับเอาละครับเหวี่ยงล้มลงไปอีกมันเจ็บมันขัดมันยืนไม่ติดเลยครับเรี่ยวแรงมันไม่มีแล้วดูแกชวนทะเลาะไปเรื่อยดูครับ
ถอยหลังหกล้มจริงๆครับแซมสันอีสานคนนี้นี่นักชกจากร้อยเอ็ดนะครับปีนี้อายุ19ครับชกมวยจนมีบ้าน1หลังวิดีโอ1ชุดทอง6บาทเงินฝาก 500,000 ไฟนี้ก็แสนสามครับล่ำฟัดชวนทะเลาะไปเรื่อยใครชกกับแซมสันอีสานนี่ฟิตน้อยนี่ตายเลยครับหายใจไม่ทันบางทีไม่ได้ออกอาวุธแต่แกเดินชนครับชวนทะเลาะเหน็บแล้วครับล็อกคอดูครับไม่ไหวหันหลังแทงเข่าเลยหมดยกครับไปเลยครับ12เท่าตัวครับว่าแสนไกลสิครัวนี่ในรอบ2ปีที่ผ่านมานี่ไม่เคยชกกับใครนะครับหมดยก3แล้วไม่เคยโดนนับแล้วเป็นรองถึง12เท่าตัวมวยอย่างแสนไกลถ้าหากว่าจะเป็นรองใคร12เท่าตัวนั่นเมื่อหมดยก3นะครับแสดงว่าจะต้องโดนนับแต่นี่โดนนับก็ไม่โดนนะครับแต่ว่าไปมีแผลแตกแล้วก็แซมสันแกฟัดเหลือเกินครับปล้ำฟัดตลอดหมดยก3นี่12เท่าตัวครับแสนไกลเป็นรองนะครับแล้วมาล้มอยู่ข้างล่างด้วยนี่แหมอนาคตนี่แฟนมวยก็บอกแหมถ้าทางจะหมดอนาคตหันไปมองเวลาเลยครับชำเลืองดูเวลาครับแหมจะหมดหรือยังชักเหนื่อยแล้วมวยทะเลาะไม่เลิกแบบนี้นี่เบื่อเหมือนกันนะครับผู้ต่อสู้ท้อใจครับดูครับเอาเข่าอัดหน้าขาก็โดนพลิกล้มซิดูเหลี่ยมแกเยอะจริงๆแซมสันหมดยกที่3นี่ไปครับเอาครับล็อกให้หมุนด้วยครับคุณเปเล่ล็อกเอวล็อกปีกแม่ครูออสบอกว่าหมูก็ชื่อเล่นครับบอกว่าตายเป็นตายสิสู้หน่อยสิบอกแล้วก็มีฉีดยา 50,000 ด้วยครับบอกว่าถ้าหากว่าชนะไฟนี้ฮึดมาได้นี่จะได้โบนัสพิเศษอีก 50,000 ครูออสบอกนะครับว่ามีคนฉีดยาให้อีก 50,000 ยกที่4ครับกางเกงสีน้ำเงินครับได้แผลแตกนะครับแล้วก็ได้เปรียบถึง12เท่าตัวยกนี้นี่เป็นยกของแซมสันอีสานเขานะครับชกทุกครั้งครับยก4นี่ยกของเขาเลยเอาครับล็อกเอวแล้วครับคุณเปเล่สั่งให้ล็อกเอวฟัดแหมแซมสันอีสานวางแข้งแทงเข่าโดนนะครับแต่แค่เฉยครับโดนก็เฉยๆดูครับโดนยิ่งโดนก็ยิ่งเดินปล้ำอย่างเดียวครับปล้ำแสงไกลพยายามยันเอาไว้ครับสอดแย่งสอดในเอาเข่าเอาขาดันแล้วก็แทงไม่ให้เข้าใกล้ดูครับแซมสันแกก็จิ้มของแกไปเรื่อยดูครับอัดข้างล่างแกยิงข้างบนป้องกันข้างบนแกทำข้างล่างดูครับดูครับชนครับชนวิ่งชนเลยครับโดดใส่เลยครับนี่ครับไม่แรงแต่ได้ว่าได้ลีลาได้รูปมวยได้ความแข็งแรงได้ลูกตั้งใจล็อกแล้วครับชอบมากครับล็อกใต้รักแร้นี่ใต้ปีกชอบลากมันเลยลากออกจากมุมมาเน็บดูครับเน็บหน้าขาเน็บสีข้างไปเรื่อยครับตีเอารูปมวยดูครับนี่ครับตีหน้าขานี่ถ้าแหลมๆนี่มันขัดนะครับขัดขาปวดขาเลยครับดูครับก้มมองเท้าคู่ต่อสู้ว่าจะไปทางไหนพลิกล้มทำลายรูปมวยซะอีกดูครับวิ่งชนโยนขาไว้เห็นๆแทงครับทำเหนือเลยครับดูครับแม่วันนี้แซมสันอีสานชกสบายเพราะมีแผลแตกค้ำอยู่ครับทำให้แสนไกลนั้นห่วงหน้าพวงหลังไม่เป็นทำอะไรครับระวังแผลแตกดูครับลากเลยโอ้โหลูกนี้ไปเลยครับไปเลยครับ40 50เท่าตัวเลยครับแบบนี้โอ้โหดูครับเหนือชั้นเลยวันนี้โอ้โหทำกันยังกับแสนไกลสิครูออสไม่ใช่แชมเปี้ยนเลยนะครับแสนไกลก็ท่าทางจะท้อๆอยู่ชกกระแซมสั้นมาถึงตรงนี้ส่วนมากก็ท้อกันทั้งนั้นแหละครับแกยก4ในยกของแกดูฟาดล้มไปครับร้องมาเท่าไหร่ก็มีทั้งนั้นแหละครับ200เท่าตัวก็ยังไหวอย่างนี้ดูครับแกนัวเนี่ยชวนทะเลาะดูครับชนไปเรื่อยเดินขู่ด้วยนะครับอย่างนี้เดินเรียกว่าบทให้คู่ต่อสู้ท้อใจไปเลยก็ไม่ต้องฮึดกันอีกแล้วดูครับนี่คือแท็กติกของแซมสั้นอีสานครับเมื่อชนะแล้วต้องบี้ให้ขาดทำให้คู่ต่อสู้ท้อใจยกสุดท้ายจะได้ไม่ฮึดดูครับแกทำยังกับสุครีบถอนต้นพญาลังครับทั้งโยกทั้งคลึงออกลูกร็อกแอนด์โรเลยครับโยกและคลึงวางแข้งแสนไกลไม่ไหวแล้วครับแหมมันเสียราศีแชมเปี้ยนเลยครับวันนี้ดูครับแซมสันนี่เลือกเลยครับและยังเดินเหมือนเดิมครับหมดยกที่4โอ้โหไร้ราคาเลยครับ200เท่าตัวก็ยังได้ดูครับลูกนี้โยกโหนมาแทง
เรียกว่าแหมโลไปตามแรงเลยครับแสนไกลนี่ครับวิธีทำให้ครูสู้ท้อแท้สิ้นหวังนะครับยกสุดท้ายจะได้ไม่ฮึดเดินต่อยซึ่งพลาดพลั้งไปเสียท่าได้ง่ายๆก็บี้ยกเสียซะให้หมดใจไปเลยครูออสเซ็งเลยครับครูออสไม่ไหวเลยมองแล้วแหมท้อคุณเปเล่ยิ้มครับแหมรับแสนสามวันนี้นิ่มจริงๆยังกับขนมลืมกลืนทีเดียวครับวันนี้ไฟนี้ยกสุดท้ายครับแซมสันอีสานมาใครไม่ทราบตั้งชื่อมานี่คุณสมบูรณ์ยศสิงห์สำอางครับบอกทีบเลยครับสอนแซมสันอีสานว่าทีบวางแข้งหลังจากบุกมา4ยกเต็มๆพอชนะขาดลอยแล้วเล่นจังหวะฝีมือก็ได้ครับดูครับจังหวะฝีมือแล้วพยักหน้าว่าพอแล้วแสงกลายก็เลือดที่ตาข้างซ้ายก็ยังออกอยู่นะครับว่าจะสอกกลับเสียงแล้วครับเสียงสอกแล้วแซมสันอีสานก็ขู่นิดหน่อยมีสอกกลับคืนไปเลยครับฮิรันม้วนแผ่นดินดูครับล่อหลอกแม่สอกกลับขู่ซะอีกอย่าลืมครับเราเคยน็อกนายด้วยสอกกลับแม่กองเชียร์ชอบใจมากเราเคยน็อกนายมาแล้วด้วยสอกกลับนายจำได้หรือเปล่าในการเป็นการสอกกลับเตือนความจำของแสนไกลครับขู่แบบเตือนความจำวางแข้งแม่ชกสบายครับอยากจะผิวปากด้วยนะครับถ้าผิวปากได้ถ้าไม่อมฟันยางคงจะผิวปากไปแล้วครับแซมสันอิสาแสนไกลก็คงยอมแล้วล่ะครับท่าทางสารภาพลดครึ่งราคาครับแม่นักมวยนี่พอสารภาพกันแล้วนี่ฝ่ายที่ได้เปรียบอยู่จะไม่ทำครับถือว่าเป็นการลดครึ่งราคาไปไม่เตะไม่ต่อยละอาชีพเดียวกันเอาไว้ไฟหน้าดีกว่าไร้ราคาครับแซมสันอิสาชนะอย่างสวยงามเหลือเกินครับMy